วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับสาระอีกแล้วนะครับเป็นชั่วโมงเลคเชอร์นะครับชั่วโมงเลคเชอร์นะครับเป็นวิชาการนะครับวิชาการวันนี้ก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของไนโตรเจนนะครับ expression นะครับไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ผมออกตัวก่อนเลยว่าผมก็ไม่ได้เรียนมาทางสายชีวภาพนะครับผมไม่ได้เรียนทางสายเคมีด้วยผมเรียนสายคอมพิวเตอร์มาครับผมก็อาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับผมก็จะพยายามเหมือนว่าเป็นคนที่เลี้ยงปลาทองแต่ว่าก็อยากจะพยายามศึกษานะครับกลไกของปลาทองนะครับเพื่อที่จะค้นหาคำตอบนะครับสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆที่เราเจอนะครับในตอนที่เราเลี้ยงปลาทองครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเปเปอร์หนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับไนโตรเจน expression in fish นะครับโดยอาจารย์เฮเลนนะครับชาซีโอทิสนะครับนี่อีเมลนะครับเฮเลน CH นะครับเฮเลนน่าจะย่อมจากชื่อนะครับ @yorku.ca นะครับCA นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นคารามัสยูนิเวอร์ซิตี้หรือเปล่านะครับล้อเล่นนะครับคงไม่ใช่ครับน่าเป็นยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้แล้วแคร์ CA นี่น่าจะแคลิฟอร์เนียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมก็เคยเมลไปถามปัญหาเยอะครับพิมพ์ไปยาวเลยครับแต่ว่าส่งไปแล้วเมลมันตีกลับนะครับมันส่งไม่ไปนะครับไม่ไปครับก็เลยคำถามที่ถามไปไม่ถึงอาจารย์นะครับก็ได้แต่แกะสไลด์ของอาจารย์นะครับแกะสไลด์ของอาจารย์นะครับอาจารย์เขาจะพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับไนโตรเจน expression ก็คือการขับถ่ายหรือว่าการขับออกนะครับ expression นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไนโตรเจน expression ก็คือไนโตรเจนนี่หมายถึงของเสียนะครับหมายถึงของเสียไนโตรเจนนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดิกชันนารีนะครับก็คือธาตุหนึ่งนะครับในสารระบบธาตุทางเคมีนะครับตัวสัญลักษณ์ย่อคือ N นะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันคือองค์ประกอบของไนโตรเจนนะครับก็คือมี N อยู่นะครับเป็นองค์ประกอบของทางชีวภาพนะครับเป็นองค์ประกอบของพวกโปรตีนอะไรเงี้ยครับก็จะมีไนโตรเจนอยู่อันที่2ก็เป็น lecture outline นะครับ lecture outline ก็หมายว่าเขากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับ extension strategy นะครับก็คือเป็นกลไกของการขับออกนะครับมีเทคนิคไหนบ้างนะครับก็มี ammonioterism นะครับ ureoterism นะครับ ammonioterism and ureoterism ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะภาพประกอบก็เป็นปลาอะไรสักอย่างNitrogen excretion นะครับ Most nitrogenous waste in fish are produced and excreted as ammonia air or urea นะครับก็คือของเสียของปลาเนี่ยครับจะถูกสร้างแล้วก็ถูกขับออกในรูปของแอมโมเนียแล้วก็ยูเรียนะครับตัวแอมโมเนียหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือ NH3 ครับยูเรียจะเป็น NH2 แล้วก็เชื่อมด้วย CO แล้วก็ NH2 ตัวนึงAmmonioterism นะครับก็คือ animal that excreted that excreted their nitrogenous waste primarily as ammonia ก็คือ NH3 ammonioteric อันนี้ก็แปลว่าสัตว์ใดๆก็ตามที่ขับของเสียไนโตรเจนเนี่ยออกมาในรูปของแอมโมเนียเป็นสัดส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียกสัตว์พวกนี้ว่า ammonioteric นะครับ most fish ก็คือปลาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะขับของเสียออกมาในรูปของแอมโมเนียนะครับอันนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนี้คืออะไรนะแอคนาธานเนี่ยเยโรน่าจะเป็นพวกตระกูลอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยนะครับ about 80 to 90% of their nitrogenous waste
expected as ammonia and the remainder as urea นะครับก็คือการเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าของเสีย 80-90% เนี่ยถูกขับออกในรูปของแอมโมเนียนะครับที่เหลือก็จะถูกขับในรูปของยูเรียนะครับอันนี้รูปประกอบก็เป็นรูปปลาทองนะครับคาราเซียสออราตัสนะครับอันนี้เป็นปลาทองแบบคอมมอนโกลฟิชนะครับก็คือเป็นปลาทองธรรมดานะครับก็ถ้าเกิดว่าปล่อยลงไปในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะสามารถมีชีวิตรอดได้นะครับเขาเป็นปลาทองธรรมดาถ้าไม่ใช่เป็นปลาทองที่เราเลี้ยงกันเพื่อสวยงามนะครับพวกที่เป็นหางเป็นพวงๆเนี่ยปล่อยลงธรรมชาติก็ตายนะครับแต่พวกนี้นี่ปล่อยลงธรรมชาติไม่ได้นะครับมันจะเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับมันจะแพร่พันธุ์เร็วมากนะครับ What is ammonia นะครับก็คืออะไรคือแอมโมเนียนะครับคุณสมบัติของแอมโมเนียมีอะไรบ้างก็คือ weak base ก็คือเป็นด่างอ่อนๆ นะครับเป็นด่างอ่อนๆก็คือความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยแอมโมเนียเนี่ยเป็นด่างอ่อนๆนะครับก็ pH ประมาณ 9.25 นะครับ highly soluble ก็คือหมายความว่าละลายน้ำได้ดีนะครับละลายน้ำได้ดีนะครับ can diffuse passively across epithelia e.g. กิลนะครับก็คือ epithelia เนี่ยคือกิลก็คือเหงือกเขาบอกว่ามันสามารถที่จะแพร่นะครับดิฟฟิวนะครับแพร่แพสซีฟลี่นะครับก็คือเป็นการแพร่แบบไม่ต้องใช้พลังงานนะครับผ่านเหงือกนะครับเอพิธีเลียเนี่ยคือน่าจะเป็นเหงือกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะประมาณนั้นนะครับ in solution it exists as two species ก็คือในโซลูชันเนี่ยแอมโมเนียเนี่ยเมื่อละลายน้ำนะครับมันเป็นโซลูชันเนี่ยมันจะแตกตัวได้ NH4+ นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเขาเรียกแอมโมเนียมนะครับเขาเรียกแอมโมเนียมแอมโมเนียเนี่ยเมื่อบวกน้ำเนี่ยจะได้แอมโมเนียมสมการ2อันนี้จะเป็นสมการที่ไปกลับได้นะครับแอมโมเนียนี้มีพิษนะครับแอมโมเนียมไม่มีพิษนะครับทีนี้สมการจะไปทางจากซ้ายไปขวาเนี่ยแอมโมเนียจะเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาเนี่ยได้ดีนะครับถ้าสารละลายนี้มี pH เป็นกรดนะครับถ้าเกิดว่าสารละลายมีนี้เป็นด่างกรรมการจะตีกลับไปทางนี้ได้ดีกว่านะครับก็คือเป็นขวาไปซ้ายคือแอมโมเนียมกลายเป็นแอมโมเนียได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในสารละลายที่เป็นเบสนะครับหรือเป็นด่างนะครับมันก็จะทำให้เกิดแอมโมเนียนะครับซึ่งเป็นพิษได้ดีกว่าแอมโมเนียมเองที่ไม่เป็นพิษนะครับHowever, in fit tissue, about 95% of total ammonia exists as ammonium. ก็คือเขาบอกว่าในปลาเนี่ยเราพบของเสียแอมโมเนียเนี่ยของเสียที่เป็นไนโตรเจนเนี่ยในรูปของแอมโมเนียมากกว่าไม่ใช่คือเขาบอกว่าในรูปแอมโมเนียเนี่ย 95% เนี่ยเราจะเจอแอมโมเนียนะครับ 95% ก็คือแอมโมเนียนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า pH ของเลือดปลาเนี่ยจะไม่สูงกว่า 9.25 แน่นอนนะครับแอมโมเนียม cannot diffuse across epithelia คือเขาบอกว่าแอมโมเนียม NH4 เนี่ยไม่สามารถที่จะแพร่ออกทางเหงือกได้นะครับอันนี้เขาให้ไซโนดมานะครับไซโนดตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เอาไปคำนวณว่าแอมโมเนียมี pH ประมาณ 9.25 นะครับอันนี้เป็น pH ของpH ของเลือดปลานะครับอยู่ที่ 7.4 นะครับคือถ้าเกิดว่าคนที่เคยดูวิดีโอของผมเนี่ยที่ผมเคยบรรยายไปว่า pH ของแอมโมเนียเนี่ยคือ 9.25 ใช่ไหมครับแต่ pH ของเลือดปลาเนี่ยมันจะเป็น 7.4 นะครับเพราะฉะนั้นถ้า pH 9.25 เราจะเจอแอมโมเนียต่อแอมโมเนียมเนี่ยเป็น1:1นะครับถ้าเป็น 8.25 pH ลดลงมา1นะครับเราจะเจอแอมโมเนียต่อแอมโมเนียมเนี่ยแอมโมเนียจะเจอน้อยกว่าจะกลายเป็น1:10นะครับนี้ถ้าเกิดว่าเป็น pH 7.25 เนี่ยมันจะกลายเป็น1:100เพราะฉะนั้นแอมโมเนีย1นะครับแอมโมเนียมเนี่ยจะเป็น
100เพราะฉะนั้นถ้าเลือดปลามี pH อยู่ 7.4 นะครับก็คือใกล้เคียงกับ 7.25 นะครับก็คือเขาก็จะบอกก็ถูกแล้วครับ 95% เพราะว่าถ้าเราๆนั้นก็คือเราจะเจอแอมโมเนียมเยอะกว่าแอมโมเนียนะครับในสารละลายที่เป็น pH 7.4 นะครับเห็นว่า pH ของเลือดปลาก็คือ 7.4 นะครับบางทีเราอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของ pH ของน้ำนะครับว่าเราจะเลี้ยงปลาทองใน pH เท่าไหร่ดีนะครับถ้าเลือดปลามัน 7.4 ดูต่อไปครับคุณอันนี้ยังสไลด์นี้ยังอยู่ในเรื่องของคุณสมบัติอยู่ Highly Toxic at High Concentration ก็คือเป็นพิษที่มีความรุนแรงแปรผันตามความเข้มข้นนะครับก็คือถ้าแอมโมเนียมากนะครับปลาไอความเป็นพิษเนี่ยก็จะสูงตามนะครับ highly toxic นะครับ why is it toxic ก็อันนี้จะบอกว่าเป็นพิษอย่างไรเป็นพิษก็คือ increase internal pH ก็คือจะทำให้ pH สูงขึ้นเนื่องจากว่าแอมโมเนียมัน pH มัน 9.25 นะครับแต่เลือดปลาเนี่ย pH มัน 7.4 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีแอมโมเนียมากๆมันก็จะต้อง pH ก็จะต้องสูงขึ้นนะครับ can inhibit key enzymesrequired for energy generation destabilize proteins ก็คือแปลว่ามันไปยับยั้งนะครับเอนไซม์หลักนะครับที่ทำหน้าที่ในการผลิตพลังงานนะครับทำให้โปรตีนนั้นไม่เสถียรนะครับไม่เสถียร destabilize นะครับโปรตีน NH4 substitute for K+ นะครับก็คือเป็นโพแทสเซียมไอออนนะครับ K in ion transporterEG sodium ion potassium ion ATP disrupting electrochemical gradient ก็หมายความว่าถ้ามี NH3 มากขึ้นมันก็จะทำให้มี NH4 เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะสมการมันจะไปด้วยกันนะครับถ้า NH3 มากขึ้น NH4 ก็จะมากขึ้นด้วยนะครับสมการมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ย NH4 เนี่ยมันจะไปรบกวนนะครับการทำงานเกี่ยวกับพวกสารสื่อประสาทนะครับสารสื่อประสาทนะครับพวกโซเดียมไอออนแล้วก็โพแทสเซียมไอออนนะครับอันนี้คือข้อเสียของแอมโมเนียนะครับคือเป็นความเป็นพิษของเขานะครับสไลด์นี้เขาบอกว่าแอมโมเนียรีสิสแตนต์นะครับ In general fish are much more resistant to build up of internal ammonia than terrestrial vertebrates ก็หมายความว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปลาเนี่ยสามารถทนแอมโมเนียที่เกิดขึ้นภายในร่างกายได้ดีกว่าพวกสัตว์บกนะครับจริงๆแล้วปลาก็เป็นเวอร์ทิเบทแต่เขามีเทเลสเซียลก็แปลว่าสัตว์ที่อยู่บนบกยกตัวอย่างเช่นฟิชเนี่ยสามารถทนแอมโมเนียได้100ถึง200ไมโครโมลนะครับอัพทู 1,000 นะครับทนได้ถึง 1,000 ไมโครโมลนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยทนแอมโมเนียในเลือดได้แค่40ไมโครโมลนะครับมากสุดก็คือ80ไมโครโมลนะครับอันนี้จะเป็นแอมโมเนียโปรดักชันนะครับแอมโมเนียโปรดักชันก็คือการเกิดขึ้นของแอมโมเนียนะครับแอมโมเนีย is generally produced by two catabolic processes นะครับก็คือแอมโมเนียเนี่ยเกิดขึ้นได้จากกระบวนการคาทาโบลิกนะครับคาทาโบลิกก็คือกระบวนการ1ในส่วนของพวกเมตาบอลิซึมนะครับเมตาบอลิซึมก็คือเป็นกระบวนการเกี่ยวกับภายในนะครับการเอาพลังงานมาจากสารอาหารที่กินเข้าไปนะครับก็คือเกิดได้จาก2กระบวนการก็คือเป็นแอมิโนแอซิดคาทาโบลิซึมอันนี้จะเกิดมากนะครับส่วนพิวรีนคาทาโบลิซึมนี่จะเกิดน้อยนะครับเขาก็จะโฟกัสมาที่ตัวนี้มากกว่านะครับเมลี่อะมิโนแอซิดแคทาบอลิซึมอันนี้เขาก็จะพูดถึงเกี่ยวกับตัวการแคทาบอลิกของอะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดคืออะไรครับอะมิโนแอซิดก็คือเป็นไมโนเมอร์นะครับเป็นไมโนเมอร์ก็คือจะพูดยังไงดีล่ะโป
ตีนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดเนี่ยจำนวนหลายๆอันนะครับต่อกันทีนี้เวลาเรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยร่างกายมันจะต้องไปย่อยแล้วทำให้พวกเส้นโปรตีนเนี่ยแตกออกเป็นหน่วยย่อยที่สุดก็คือเป็นอะมิโนแอซิดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องย่อยโปรตีนที่กินเข้าไปเนี่ยจะต้องย่อยก่อนจะต้องทำให้โพลิเมอร์เนี่ยก็คือโปรตีนเนี่ยเป็นโพลิเมอร์แตกตัวเป็นโมโนเมอร์ก็คือเป็นหน่วยย่อยสุดของโปรตีนก็คืออะมิโนแอซิดนะครับก็คือเขาบอกว่า majority of ammonia in fish is produced by the catabolism of amino acids ก็คืออะมิโนส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากกระบวนการ catabolism ของกลุ่มอะมิโนแอซิดเพราะฉะนั้นโปรตีนที่เราให้ปลากินนะครับอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเนี่ยมันก็จะยิ่งมันก็ต้องแปลว่ามันก็ต้องนำพาให้เกิดแอมโมเนียสูงด้วยแน่นอนนั่นเองเพราะว่ามันเกิดกระบวนการอะมิโนมันเกิดการแคตาบอลิซึมของอะมิโนแอซิดนะครับกระบวนการเนี้ย requires little to no energy ก็คือใช้พลังงานน้อยมากนะครับกระบวนการนี้ใช้พลังงานน้อยนะครับในการทำงานนะครับหมายถึงพลังงานนะครับไม่ใช่แปลถึงแอมโมเนียนะครับหมายถึงพลังงานอัลฟาคีโตเอซิส EG pyruvate generate that can be used for ก็คือกระบวนการอะมิโนแอซิดเนี่ยมันจะได้ตัวเนี้ยเจ้าอัลฟาคีโตเอซิดเนี่ยซึ่งเอาไปใช้ในการสร้างพลังงานนะครับในวัฏจักรเทปนะครับอันนี้กูโคนิโอเจเนซิสนี่น่าจะเป็นพวกกูโคสหรือเปล่าไม่แน่ใจครับไลโปเจเนซิสนี่คือเป็นพวกไขมันนะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนที่เราให้ปลากินเข้าไปเนี่ยมันจะกลายไปเป็นพวกเนี้ยเป็นพลังงานนะครับเป็นกูโคสเป็นน้ำตาลนะครับเป็นพวกน้ำตาลหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรไลโปเจเนซิสนี่คือไขมัน The primary mechanism for amino acid catabolism in fish is trans deamination นะครับก็คือกระบวนการหลักของการย่อยสลายอะมิโนแอซิดเนี่ยการเอาอะมิโนแอซิดไปใช้เนี่ยเราเรียกว่าทาน deamination นะครับก็คือการกระบวนการเนี้ยเป็นกระบวนการหลักเลยแล้วพอที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของทาน deamination ซึ่งเขาแบ่งออกเป็น2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือทาน amination นะครับก็คือกระบวนการอันนี้คืออะมิโนแอซิดนะครับไปบวกกับอัลฟาคีโตกลูตาเรตนะครับแล้วมันจะได้ไอ้ตัวเนี้ยอัลฟาคีโตแอซิดเนี่ยซึ่งเขาบอกไว้แล้วว่าไอ้อัลฟาคีโตแอซิดเนี่ยก็คือเอาไปใช้ในกระบวนการของ energy glucose นะครับแล้วก็ lipid นะครับ production ก็หมายว่าตัวนี้จะถูกเอาไปใช้ในกระบวนการของการสร้างพลังงานสร้างน้ำตาลนะครับแล้วก็สร้างไขมันนะครับพอได้ตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้กลูตาเมต NH2 ครับเอมีนครับAmino group เนี่ยมันจะ H2 of any amino acid is transferred to alpha keto glutarate to form glutamate ก็คือตัวเนี้ยมันจะ NH2 นะครับสังเกตให้ดีว่ามันก็จะถูก transfer มาตรงนี้นะครับพอในขั้นตอนที่2ของกระบวนการ trans deamination เนี่ยคือ deamination เนี่ยก็คือการเหมือนกับdeamination ทานก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายทาน amination ก็คือการเคลื่อนย้ายการแปลงสภาพนะครับจากอะมิโนแอซิดกลายเป็นกลูตาเมตนะครับพอจากได้จากกลูตาเมตไปแล้วปุ๊บเกิดกระบวนการอะไรบางอย่างนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันก็จะได้แอมโมเนียออกมาแล้วก็ได้อัลฟาคีโตกลูตาเรตขึ้นมานะไอตัวสีเหลืองนี่ก็วนกลับไปใช้มันเราอาจจะเรียกได้ว่าตัวนี้อาจจะเป็นเอนไซม์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะใช่ครับเพราะว่าถ้ามันมีมากเกินไปก็รบกวนอาจจะเป็นเอนไซม์ก็ได้
amino group of glutamate is released ammonia ก็คือตัวเนี้ยจากไนโตรเจนในผ่านกระบวนการนี้มันจะใช้แอมโมเนียออกมาเพราะฉะนั้นสไลด์2อันเนี้ยเขาแค่บอกว่าโอเคแอมโมเนียเนี่ยมันมาจากกระบวนการแอมิโนแอซิดแคทาบอลิซึมก็คือการเผาผลาญขอเรียกมีการเผาผลาญนะครับเหมือนกับเมตาบอลิซึมการเผาผลาญนะฮะก็คือการเผาผลาญแอมิโนแอซิดเอาแอมิโนแอซิดไปใช้แอมิโนแอซิดมาจากไหนมันมาจากเวลาเราให้อาหารปลาใช่ไหมปลาอาหารปลามีโปรตีนอาหารปลาถูกย่อยที่ลำไส้ของปลาแล้วก็มันจะได้แอมิโนแอซิดออกมาจากนั้นแอมิโนแอซิดตัวเนี้ยก่อนจะไปใช้มันก็ต้องผ่านกระบวนการอีกใช่ไหมครับผ่านกระบวนการอีกสุดท้ายแล้วมันก็ได้เป็นแอมโมเนียออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นอาหารที่มีโปรตีนก็เท่ากับจะได้แอมโมเนียออกมานะฮะอันนี้คือข้อสรุปเบื้องต้นแบบพื้นฐานง่ายๆก่อนนะครับก็คือสไลด์นี้เขาพูดแค่นี้นะครับประมาณนั้นอะมิโนแอซิดแคทาบอลิซึมทรานซีแอมิเนชันนะครับก็คืออันนี้เขาเป็นสรุปแล้วสรุป typically 50-70% up to 99% in goldfish นะครับก็คือเหมือนเขาจะเน้นย้ำว่าไอตัวเนี้ยไอ 99% เนี่ยในของปลาทองเนี่ยเกิดแอมโมเนียเนี่ยมากกว่าเพื่อนเขาเพราะฉะนั้นปลาที่ผลิตแอมโมเนียได้ชนะเลิศน่าจะเป็นปลาทองอะไรประมาณนั้นนะครับ of ammonia produced by tran deamination occurs in the river นี่คือตับนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า50-70% ตัวปลาทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็น goldfish เนี่ยก็คือเป็นปลาทองเนี่ยกระบวนการนี้เกิดขึ้นถึง 99% นั่นก็หมายความว่าปลาทองเนี่ยผลิตแอมโมเนียได้ดีมากนะฮะ The leaves originate in the kidney muscle gill and intestine นะครับก็คือหมายความว่าแอมโมเนียที่เหลือเนี่ยจะถูกผลิตที่คิดนี่ครับอันนี้ตับใช่ไหมครับอันนี้คิดนี่นี่ก็ไตนะครับ muscle นี่คือกล้ามเนื้อนะครับ gill ก็คือเหงือกนะครับแล้วก็ลำไส้นะครับก็คือ 99% เนี่ยของเกิดที่ตับนะครับของปลาทองเราโฟกัสที่ปลาทองแล้วกันเพราะว่าเราเลี้ยงปลาทองนะเราก็ต้องโฟกัสที่ปลาที่เราสนใจนะครับก็เกิดขึ้นมา 99% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราให้อาหารที่มีโปรตีนสูงๆเนี่ยกระบวนการนี้มันก็จะเกิดกระบวนการที่ตับใช่ไหมครับมีความเป็นไปได้ไหมถ้าปลาเนี่ยมันขับแอมโมเนียไม่ทันเพิ่มปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเราให้อาหารเยอะเกินไปใช่ไหมครับเราให้อาหารปลาเยอะเพราะปลาทองนี่เป็นปลาที่กินเก่งครับนี้ถ้าเกิดว่ารู้แบบนี้แล้วเนี่ยก็คือหมายความว่าแอมโมเนียมันเกิดที่ตับเยอะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการเสียการทรงตัวหรือเปล่าเพราะว่าตับของปลาทองเนี่ยมันก็อยู่แถวๆกระสุนลมนั่นแหละนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าครับก็ดูไปก่อนเขาบอกว่า how is ammonia excreted นะครับก็คือแอมโมเนียเนี่ยถูกขับออกมาอย่างไรนะครับถูกขับมาอย่างไร how is ammonia excreted นะครับ unlike most vertebrates over 80% of nitrogenous waste are excreted by the gills with only trace amount excreted by the kidney as urine.ก็คือสำหรับปลาเนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังทั่วไปซึ่ง 80% เนี่ยถูกขับออกมาด้วยเหงือกนะครับเพราะฉะนั้นแอมโมเนียเนี่ยถูกขับออกมาทางเหงือกครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือเล็กน้อยมากนะครับที่จะถูกขับออกมาจากไตในรูปของยูรีนนะครับน้อยมากก็คือปลาพวกปลาเนี่ยจะไม่เหมือนกับพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วไปเพราะว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วไปเนี่ยมันจะขับด้วยยูรีนนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันขับด้วยเหงือกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสัตว์
ของเหงือกปลานะครับสไลด์ถัดไปนะครับ Ammonia excretion in FW fish gill นะครับ FW เนี่ยก็คือ fresh water นะครับย่อมาจาก fresh water นะครับ fish gill ก็คือหมายความว่าเป็นปลาน้ำจืดนะครับเขาก็มีรูปมาให้เราดูครับอันนี้ก็คือเป็น gill epithelium นะครับก็คือเป็นชั้นเหงือกนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นบลัดนะครับเป็นกระแสเลือดกระแสเลือดฝั่งขวาเนี่ยเป็นวอเตอร์นะครับเป็นวอเตอร์นะครับโอเคเราก็มาดูต่อครับตรงนี้เนี่ยเขาเขียนว่า high ammonia นะครับก็คือในเลือดเนี่ยมีแอมโมเนียสูงแอมโมเนียเนี่ยมันก็เป็นสมการ2ด้านนะครับกับแอมโมเนียนะครับอย่าลืมว่าแอมโมเนียมันผ่านเหงือกไม่ได้นะครับตามสไลด์ที่เขาเคยบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าแอมโมเนียเนี่ยผ่านเหงือกไม่ได้มันจะต้องผ่านด้วยรูปที่เป็นแอมโมเนียนั้นเพราะแอมโมเนียก็จะถูกขับออกไปนะครับต่อไปด้วยกระบวนการที่เรียกว่า passive diffusion นะครับ of ammonia into water นะครับผ่าน cellulary or paracellulary ก็คือจะผ่านโดยผ่านเซลล์เหงือกนะผ่านเซลล์เหงือกไปนะครับก็มี2รูปแบบคือผ่านตามช่องพิเศษนะครับจะผ่านเซลล์แบบผ่านเซลล์เหงือกแบบช่องทางแบบที่มีเซลล์กั้นนะครับก็โอเคอันนี้เนี่ยเขาก็จะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าแอมโมเนียทางฝั่งเลือดมันสูงเนี่ยมันก็จะแพร่ออกนะครับมาทางฝั่งวอเตอร์นะครับซึ่งมีแอมโมเนียที่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในน้ำมีแอมโมเนียสูงขึ้นนะครับเมื่อทำให้น้ำมีแอมโมเนียสูงขึ้นแล้วเมื่อน้ำมีแอมโมเนียสูงขึ้นเนี่ยมันจะขับออกมาได้ไหมนะครับก็ขับออกมาไม่ได้ครับเพราะว่าความเข้มข้นเนี่ยมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นปลาที่ป่วยด้วยพิษแอมโมเนียเนี่ยนอกจากว่าเหงือกจะถูกทำลายแล้วเนี่ยปลาก็อาจจะมีภาวะซึมนะครับหรือว่าภาวะว่ายไม่เป็นทิศทางก็ได้เพราะว่าแอมโมเนียเนี่ยมันไปรบกวนกระบวนการของการผลิตพลังงานแล้วก็แอมโมเนียเนี่ยมันก็ไปรบกวนเกี่ยวกับพวกสารสื่อประสาทนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ที่ปลาคุณจะหงายท้องหรือแม้กระทั่งอาจจะซึมก็ได้ก็แล้วแต่ว่ามันเจอพิษประเภทไหนนะครับแล้วก็เวลาเหงือกมันเสียหายเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะติดเชื้อเนี่ยก็จะสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าแอมโมเนียแทปปิ้งนะครับก็คือเป็นเขาบอกว่ามันจะปั๊มโปรตอนออกมาผมก็ไม่รู้หรอกว่าปั๊มมาเพื่ออะไรแต่ว่ามันจะทำให้น้ำบริเวณที่ติดกับเหงือกเนี่ยมีความเป็นกรดนะครับ acidified water อันนี้เป็นน้ำเปล่าครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะขับมันทำไมแต่ว่ากระบวนการนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะใช้พลังงานนะครับเพราะว่ามันมีตัวนี้นะครับ ATP นะครับเป็นตัวที่บ่งบอกว่ามันการใช้พลังงานนะครับก็คิดว่าคงจะปกติแล้วน่าจะใช้แบบแรกมากกว่านะน่าจะแบบแรกมากกว่าน่าจะใช้วิธีการแพร่ออกนะครับจากความเข้มข้นสูงไปหาความเข้มข้นต่ำนะครับต่อมาก็ยังเป็นวิธีการขับแอมโมเนียอยู่นะครับก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ก็น่าจะใช้พลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือเป็นการใช้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในการเสียสละโปรตอนออกมานะครับอันนี้ก็เอาตรงๆผมก็ไม่ค่อยเข้าใจวิธีการพวกนี้เท่าไหร่แต่ก็รู้ว่าโอเค 3-4 สไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ว่าแอมโมเนียเนี่ยมันถูกผลิตขึ้นแล้วมันก็อยู่ในเลือดของปลาแล้วมันก็ขับออกมาทางเหงือกนะครับอันนี้เขาเป็นสรุปนะครับก็จะมี3แบบการขับออกมาเนี่ยมันจะมีแบบ passive diffusion ก็คือการแพร่นะครับการแพร่เป็นที่3 trapping นะครับแล้วก็โปรตอนนะครับคาร์บอนิกก็สรุปว่าก็คือประมาณนี้นะครับประมาณนี้คร่าวๆครับเพราะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากผมก็ได้แค่แกะเอาความรู้มาจากสไลด์นะครับ
คือถ้าผมไปนั่งเลคเชอร์ด้วยอาจจะยกมือถามหลายคำถามอะไรเงี้ยแต่ว่านี้เมลก็ไม่ไปไม่ถึงนะครับก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันก็ได้แค่เอาสไลด์ของอาจารย์มาแกะครับก็ประมาณนั้นอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับซอฟต์วอเตอร์ฟิตละเริ่มมาอยู่ในท็อปิกที่เราสนใจครับเพราะ SW มันมาจากซอฟต์วอเตอร์ฟิตนะฮะก็ไม่สนใจละกันนะครับขอข้ามเพราะเราก็ไม่เคยเก่งด้วยแล้วเราก็อยากจะรู้แค่ปลาทองเท่านั้นนะครับเราสนใจปลาทองซึ่งเป็นปลาน้ำจืดนะครับซอฟต์วอเตอร์ฟิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของซอฟต์วอเตอร์ฟิตนะครับก็สรุปที่มันสรุปออกมานะครับอันนี้ยูริโอเทอริทึมนะครับก็คือเป็นการขับเป็นพวกสัตว์ที่ขับของเสียแอมโมเนียด้วยเอ้ยของเสียไนโตรเจนด้วยกระบวนการของยูเรียก็เราก็ข้ามไปเพราะว่าปลาทองเราเป็นแบบแอมโมเนียนะครับแอมโมนิโอลิซึมนะครับก็คือคนละกลุ่มนะครับคนละกลุ่มกับกลุ่มยูเรียนะครับนี่เขาก็บรรยายยูเรียคืออะไรยูเรียมายังไงยูเรียบลาบลาบลานะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับอันนี้มีสรุปนิดหนึ่งไรแอมโมเนียยูเรียก็ขับถกออกมาทางเหงื่อเหมือนกันนะครับนี่ไม่รู้แล้วครับยูเรียก็ไม่เกี่ยวกับพวกเรานะครับยูเรียไม่เกี่ยวกับพวกเราเราสนใจแต่แอมโมเนียนะครับยูเรียอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูว่าพวกยูเรียกระบวนการยูเรียเป็นยังไงครับคงไม่ต้องอะไรมากโอเคอันนี้เขาบอกว่าอ่ะเป็นงานเปรียบเทียบกันซิว่าพวกยูริโอเทอริซึมกับแอมโมนิโอเทอริซึมเนี่ยคือแตกต่างกันยังบ้างแอมโมเนียนะครับพวกแอมโมเนียเนี่ยจะ take little energy to produce expect นะครับ or expect urea production or extraction is energy expensive นะครับก็คือการขับหรือการสร้างแอมโมเนียเนี่ยมันจะใช้พลังงานน้อยกว่านะครับทั้งการขับและการสร้างเลยใช้พลังงานน้อยมากนะครับ little energy นะครับแต่ว่ายูเรียเนี่ยมันจะใช้พลังงานสูงแอมโมเนีย requires large volume of water for extraction since it occurs by diffusion นะครับยูเรีย requires less water for extraction about 10 times less water นะครับก็คือถ้าเป็นกลุ่มการขับแอมโมเนียเนี่ยคุณจะต้องมีน้ำให้ปลาทองเยอะๆนะครับซึ่งผมถึงได้พยายามเน้นว่าคุณต้องมีน้ำเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการรักษาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกลุ่มคนเลี้ยงปลาทองนะครับคุณก็จะเห็นว่าผมจะคอมเมนต์ว่าน้ำเยอะๆน้ำเยอะๆนะครับผมไม่เคยคอมเมนต์ว่าน้ำท่วมหลังเลยนะครับผมจะพยายามบอกว่าให้น้ำต้องเยอะๆเพราะว่าปลาทองมันเป็นปลาที่ขับแอมโมเนียได้แบบว่าเก่งมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันก็ต้องถ้าเรามีน้ำน้อยเนี่ยแอมโมเนียออกไปนิดเดียวเนี่ยความเข้มข้นมันก็สูงจำได้ไหมครับว่าสไลด์แรกๆเขาบอกว่าความมืดพิษของเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับคอนเซนเทชันนะครับคอนเซนเทชันคืออะไรคือความเข้มข้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้ำมากแอมโมเนียขับไปนิดเดียวมันก็เจือจางมันก็ไม่เข้มข้นใช่ไหมฮะแต่ถ้ามีน้ำน้อยแอมโมเนียขับไปนิดเดียวด้วยความมีน้ำน้อยแอมโมเนียก็เข้มข้นความเป็นพิษก็ดูแรงขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมถึงได้เน้นย้ำตลอดเลยว่าเลี้ยงปลาทองน้ำเยอะๆเลี้ยงปลาทองน้ำเยอะๆก็เพราะเหตุนี้ครับเลี้ยงหลวมหลวมนะครับเพราะว่าปลาทอง1ตัวขับแอมโมเนียปลาทอง2ตัวขับแอมโมเนียไป2เท่าใช่ไหมฮะอาหารน้อยก็หมายความว่าโปรตีนน้อยให้กินโปรตีนน้อยก็แอมโมเนียก็จะลดลงนะครับจะเห็นได้ว่าพอถึงชีตนี้เนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าถ้าใครเป็นแฟนของการเลี้ยงแบบเก่าที่เขาบอกว่าแอมโมเนียมันมาจากขี้ปลาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่นะครับแต่หลังจากที่ผ่านไปหลายสไลด์เนี่ย
เห็นได้ว่าแอมโมเนียเนี่ยมันเกิดขึ้นในเลือดนะครับแล้วมันแพร่ออกมานะครับมันไม่ได้เกิดที่ขี้ปลานะครับขี้ปลามันเกิดแอมโมเนียเหมือนกันแต่ว่ามันค่อยๆสลายตัวแล้วได้แอมโมเนียนะครับมันไม่ได้แบบเป็นแบบว่าขี้ปลาปุ๊บแอมโมเนียล้นไม่ใช่นะครับคือแอมโมเนียที่เกิดจากขี้ปลาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการปลดปล่อยหรือการสลายออกมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสารแอมโมเนียในเลือดเนี่ยเนื่องจากมันเป็นพิษใช่ไหมครับมันเป็นพิษมันกระบวนการขับของปลาเนี่ยด้วยระบบ passive diffusion เนี่ยมันก็ต้องไหลออกมาเรื่อยๆไหลออกมาตลอดเวลาถ้าคุณยังให้อาหารปลาอยู่ยังมีสารตั้งต้นอยู่คือ amino acid amino acid เกิดจากอะไรเกิดจากโปรตีนโปรตีนเกิดจากอะไรโปรตีนเกิดจากอาหารที่เราให้ปลาไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดที่มีโปรตีนสูงๆหรือว่าอาหารสดพวกไรแดงพวกไรทะเลหนอนแดงอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดให้อาหารเนี่ยมันก็จะมีอะมิโนแอซิดเกิดขึ้นอะมิโนแอซิดเอาไปเข้ากระบวนการแคตาบอลิซึมก็จะได้ออกมาเป็นแอมโมเนียแอมโมเนียก็ถูกขับออกจากทางเลือดออกมาทางเหงือกใช่ไหมครับกลไกนี้แหละที่มันเกิดรวดเร็วและแอมโมเนียตัวนี้แหละที่สร้างปัญหาให้เราไม่ใช่แอมโมเนียที่เกิดจากขี้ปลาแอมโมเนียที่เกิดจากขี้ปลาเนี่ยมันสร้างปัญหาให้เราน้อยมากเพราะว่ามันค่อยๆย่อยสลายค่อยๆปลดปล่อยนะครับแต่แอมโมเนียที่เกิดในเลือดเนี่ยมันจะต้องพยายามขับออกให้เร็วนะครับเพราะถ้าขับออกไม่เร็วเนี่ยมันก็จะปลาก็จะขับออกไม่ได้เนี่ยปลาก็จะเป็นหาป่วยทันทีนะครับเหงือกก็เสียหายนะครับเหงือกเสียหายระบบประสาทมีปัญหานะครับถูกรบกวนนะครับก็อย่างที่ชีทเขาอธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ขออนุญาตกินน้ำแป๊บหนึ่งครับ Therefore, ureotelism is better suited for air breathing fish คือหมายความว่าถ้าคุณเป็นปลาลักษณะที่ใช้อากาศหายใจอย่างเช่นปลาตีนปลาที่อยู่บนโคลนซึ่งมันมีปริมาณน้ำน้อยการมีปริมาณน้ำน้อยเนี่ยถ้าคุณขับรูปแบบแอมโมเนียเนี่ยมันก็พินาศเพราะว่าแอมโมเนียมันต้องการน้ำเยอะเพราะนั้นปลากลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเป็นพวกยูริโอเทอริซึมก็คือการขับแบบยูเรียถ้ามากกว่านะครับมันจะเหมาะสมกว่า better suited นะครับ for air breathing fish นะครับตัวอย่างเช่นแอปการล้างฟิชนะ which can live on land for extended periods and have limited access to water นะครับก็คือพวกนี้ชอบอาศัยอยู่บนกึ่งน้ำกึ่งบกนะอยู่ในโคลนนะครับอันนี้เขาก็เอารูปมาให้ดูอันนี้คือแอปการล้างฟิชนะครับนี่ก็เป็นพวกปลาเราก็ไม่ค่อยสนใจไม่มีปลาทองจำเองเราไม่รู้เราสนใจแค่ปลาทองเดียวอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดถึงอะไรแต่ไม่มีเพราะว่าโควิดเลยโอเคโอเคนี้ก็จะไม่มีอะไรนี่ก็เป็นพวกกระบวนการต่างๆครับต่างในการผลิตพลังงานนะครับอันนี้เป็นปลาเลย4i splitter นะครับปลาแล้วนี่เราไม่สนใจครับเราสนใจปลาทองจบแล้วจบทีนะครับพอเริ่มเจ็บก็โอเคเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับกลไกของแอมโมเนียใช่ไหมฮะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คิดว่าก็คงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติบางอย่างเช่นใครที่ยังคิดว่าเอ้ยแอมโมเนียเกิดจากขี้ปลามันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับมันเกิดจากในเลือดปลานะครับในตัวปลาถ้าปลายังกินอาหารยังกินโปรตีนเข้าไปนะครับมันก็จะเกิดแอมโมเนียที่ขับออกมาจากทางเลือดซึ่งแอมโมเนียตัวเนี้ยจะสร้างปัญหาให้กับผู้เลี้ยงปลาทองอย่างเรามากกว่าแอมโมเนียที่เกิดจากขี้ปลา
แล้วมันละลายน้ำนะครับมันละลายน้ำแล้วก็มองไม่เห็นละนอกจากว่าเราจะมีชุดตรวจนะครับชุดตรวจแล้วก็ต้องตรวจทั้ง NH3 แล้วก็ NH4 นะครับเพราะว่าเวลามันออกไปข้างนอกเนี่ยมันเจอภาวะกดด่างของน้ำเนี่ยมันก็จะถูกแปรรูปไปนะครับโอเคครับก็หวังว่าน่าจะได้อะไรบ้างครับไม่มากก็น้อยอาจจะออกเป็นวิชาการนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ถนัดสำหรับบางคนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ายังเลี้ยงปลาทองอยู่เนี่ยแล้วสักวันคุณยังหาคำตอบเนี่ยสักวันคุณก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันลึกๆแล้วเนี่ยต้นเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับโอเคครับผมก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับไม่รู้ว่าจะทำเรื่องอะไรก็ทำไปเรื่อยนะครับสวัสดีครับ